็นด้วยท่านสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ตามที่ท่านพยายามพูดมาโดยตลอดเนี่ยนะครับท่านก็ต้องเปิดเผยว่าทรัพย์สินของท่านมีหรือไม่มีอะไรอย่างไรอธิบายแจกแจงให้กับญาติโยมได้รับรู้กันถ้าท่านมีทรัพย์สินแล้วท่านนำทรัพย์สินติดตัวท่านไปด้วยเนี่ยผมก็ต้องร้องให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่โดยตรงก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะดำเนินการทางคดีกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นลำดับขั้นต่อไปครับทางด้านของคุณสมบัติพิมพ์สอนผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเนี่ยในฐานะของโฆษกสำนักพุทธก็ได้มาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าทางด้านของเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยค่ะทางด้านของพระมหาไพวันเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องคืนให้วัดอันนี้มองว่ายังไงบ้างคะผมคิดว่าท่านก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ามีหลักกฎหมายใดนะฮะเป็นข้อยืนยันตามที่ท่านพูดนะฮะผมถามกลับไปยังสำนักพุทธนะครับถ้าอย่างที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้ล่ะถ้าพระรูปนั้นเนี่ยเป็นพระที่มีนะครับบุคคลไปถวายปัจจัยเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะครับให้กับพระรูปนั้นเนี่ยนะครับนะครับแล้วท่านอยู่ๆท่านก็ขอลาสิกขาไปเลยแล้วนำเงินเหล่านั้นเนี่ยที่คนไปถวายเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยติดตัวไปด้วยเนี่ยถามว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรสำนักพุทธจะบอกว่าเออปล่อยเข้าไปเถอะเป็นเงินของท่านซึ่งได้มาจากการถวายของญาติโยมไม่เกี่ยวกับทางพระหรือไม่เกี่ยวกับทางวัดเนี่ยเราจะรับได้ไหมล่ะก็อีกนิดนึงค่ะทางด้านของสำนักพุทธเนี่ยก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างบวชเป็นพระภิกษุหากญาติโยมถวายพระมหาไพวันเป็นการส่วนตัวก็จะเป็นสิทธิ์ของพระมหาไพวันส่วนการสึกนั้นพระสงฆ์สามารถเปล่งวาจาสึกต่อพระสงฆ์อีกรูปที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนได้โดยไม่ต้องมีพิธีก็ใช่ญาติโยมเขาถวายพระมหาไพวันก็เพราะความเป็นพระของมหาไพวันใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าถ้าพระมหาไพวันลาสิกขาเป็นคารวาสแล้วเนี่ยเป็นนายไพวันแล้วเนี่ยถามว่าจะมีคนไปถวายเงินให้ไหมก็ไม่มีก็ไม่รู้เพราะเขาถวายในนามความเป็นพระนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินในขณะที่เป็นพระเนี่ยมันก็ควรจะตกให้อยู่กับวัดเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้แต่กฎหมายจบกฎหมายเขาจึงเขียนว่าถ้าพระผู้นั้นครองสมณะอยู่จนมรณภาพเนี่ยทรัพย์สินก็จะตกเป็นของวัดโดยทันทีเว้นแต่ในมาตรา1624ว่าถ้าทรัพย์สินนั้นได้มาก่อนที่จะบวชเป็นพระก็ไม่ให้ตกมาเป็นของวัดนะให้ตกไปแก่ทายาทนะตามลำดับขั้น5-6ขั้นลงไปก็เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือในมาตราของ1623เนี่ยมันดูจะเข้ากับเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่ามีเรื่องของคำว่าเว้นแต่ทำพินัยกรรมหรือว่าจ่ายแจกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็ถือว่าไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแล้วหรือเปล่าคะใช่ฮะก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวในขณะที่เป็นพระอ๋อนะครับก็คือยังยืนยันคุณศิริวัลยังยืนยันว่าในขณะที่เป็นพระเนี่ยคุณจะไปจำหน่ายจ่ายแจกจะไปถวายทานจะไปบริจาคหรือจะอะไรเนี่ยมันทำได้หมดนะฮะเพราะยังมีสถานะของความเป็นพระอยู่ไงนะฮะแต่ว่าถ้าคุณขาดจากความเป็นพระไปแล้วเนี่ยแล้วคุณบอกว่าทรัพย์สินอันนั้นอันนี้อันโน้นเป็นทรัพย์สินที่ฉันได้มาในขณะเป็นพระฉันจะต้องเอาคืนไปด้วยเนี่ยถามไม่ได้ไหมล่ะไม่รู้ถามหนูไม่รู้กฎหมายมันไม่ได้เขียนไว้ขนาดนั้นไงทุกคนก็มาตีความในส่วนที่มุมมองของตัวเองทั้งสิ้นทั้งนั้นแหละนะครับแต่ผมตีความของผมว่าถ้าทรัพย์สินนั้นได้มาในขณะที่คุณบวชเป็นพระคุณก็ต้องเอาคืนให้กับวัดนะครับให้กับพระพุทธศาสนาจะไปใช้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไม่ฉะนั้นมันก็จะนำไปสู่การไปหนีไปบวชเป็นพระเพื่อสั่งสมวัตถุปัจจัยแล้วพอมีเงินมีทองร่ำรวยมีทรัพย์สินสลึงคานเยอะแยะแล้วก็ลาสิกขาไปแล้วก็เอาทรัพย์สินเหล่านั้นติดตามตัวไปได้
อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นการบ่อนทำลายพุทธศาสนามากกว่าแล้วถ้าคุณศรีสุวรรณตีความแบบนี้ค่ะมันจะมีโอกาสไหมคะว่าทางด้านของท่าพระอาจารย์พระมหาไพวันเนี่ยลาสิกขาไปแล้วแล้วก็มีการนำทรัพย์สินที่ทางสำนักพุทธบอกว่าไม่ต้องคืนวัดเนี่ยเอากลับไปด้วยคุณศรีสุวรรณจะมีการแบบไปร้องให้ตรวจสอบหรือว่าอะไรแบบนี้มีโอกาสแบบเป็นแบบนั้นไหมคะคือณวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบว่าพระมหาไพวันจะมีทรัพย์สลึงคานหรือทรัพย์สินอะไรหรือไม่ไม่ทราบเลยนะฮะท่านอาจจะไม่มีเหลือเลยสักบาทก็ได้นะครับหรือท่านอาจจะมีเยอะแยะมากมายจนขนไม่หวัดไม่ไหวก็ได้เราไม่รู้แต่ถ้าอยากจะรู้เนี่ยก็ขอนะครับให้พระมหาไพวันเนี่ยได้แถลงไขเลยครับว่าท่านมีทรัพย์สลึงคานมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างนะครับแจ้งรายละเอียดให้กับญาติโยมให้กับทุกคนนะฮะให้สังคมได้รับรู้ว่าพระมหาไพวันในขณะที่ยังคงเป็นพระอยู่เนี่ยมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างนะมีเงินอยู่ในบัญชีหรือไม่อย่างไรมีก็มีถ้าไม่มีก็บอกไม่มีนะครับนะครับหรือมีทรัพย์สินที่เก็บไว้ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นอะไรอยู่บ้างนะครับผมจะได้ติดตามดูว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยท่านได้ติดเอาติดตามตัวไปหรือไม่ในขณะที่ลาสิกขาแล้วนะครับเราจะได้นำเรื่องนี้ไปร้องต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาให้ดำเนินการแล้วถ้าสำนักงานพุทธศาสนาไม่ดำเนินการใดๆนะครับผมก็ต้องพึ่งอำนาจศาลในการที่จะนำหาข้อยุติในเรื่องนี้ว่าการที่ภิกษุได้ลาสิกขาไปแล้วนำทรัพย์สินที่ได้มาในขณะเป็นพระเนี่ยติดตามตัวไปด้วยเนี่ยเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับแล้วถ้าในกรณีนี้ค่ะทางด้านของพระมหาไพวันเนี่ยจะไม่ชี้แจงจะไม่ออกมาเปิดเผยทรัพย์สินแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะก็เป็นสิทธิของท่านอยู่แล้วนี่ครับเป็นสิทธิของท่านท่านจะเปิดหรือไม่เปิดก็แล้วแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ตามที่ท่านพยายามพูดมาโดยตลอดเนี่ยนะครับท่านก็ต้องเปิดเผยว่าทรัพย์สินของท่านมีหรือไม่มีอะไรอย่างไรอธิบายแจกแจงให้กับญาติโยมได้รับรู้กันก็เท่านั้นเองนะครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของท่านที่ท่านจะดำเนินการหรือไม่ครับอันนี้เหมือนเป็นการท้าหรือเปล่าคะว่าแบบถ้าบริสุทธิ์ใจก็ออกมาเปิดเผยแบบนี้ค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับขออนุญาตตั้งคำถามว่าแล้วถ้าหากมีพระภิกษุสงฆ์ลาสิกขาแล้วนำทรัพย์สินที่ได้มาขณะอยู่ในสมณเพศติดตัวกลับไปด้วยจะมีความผิดตามกฎหมายได้ผิดยังไงแล้วก็มีอัตราโทษยังไงหรือเปล่าคะถ้าคุณศรีสุวรรณตีความว่าผิดมันก็อาจจะเกี่ยวโยงไปถึงประมวลกฎหมายอาญาว่าในเรื่องของการยักยอกทรัพย์นะครับเท่านั้นเองฮะโอเคแต่การตีความในข้อ1623เนี่ยก็คือคำว่าเว้นแต่เนี่ยก็คือมีสิทธิ์เฉพาะตอนถือครองสมณเพศเท่านั้นใช่ไหมคะในความหมายของคุณศรีสุวรรณในขณะที่ถือครองสมณเพศท่านจะทำอะไรจะจำหน่ายจ่ายโอนจ่ายแจกหรือทำพินัยกรรมทำได้ในขณะที่ครองผ้าเหลืองอยู่ทำได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าลาสิกขาไปแล้วเนี่ยแล้วยังเอาทรัพย์สินเหล่านั้นไปผมฟันธงว่าทำไม่ได้ครับแล้วกรณีที่คุณศรีสุวรรณบอกว่าถ้าหากลาสิกขาทรัพย์สินที่ได้มาขณะอยู่ในสมณเพศเนี่ยต้องตกเป็นของวัดทรัพย์สินที่ว่าค่ะคือทรัพย์สินทุกอย่างที่ได้มาเลยใช่หรือเปล่าคะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วอย่างเช่นว่าหนังสือ เงินปัจจัยที่ญาติโยมถวายให้อย่างเงี้ยค่ะคุณศรีสุวรรณมองว่าต้องคืนทั้งหมดใช่หรือเปล่าคะก็สิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นทรัพย์สินทั้งสิ้นนะครับนะครับท่านสำนักงานพุทธศาสนาบอกว่าถ้าถวายเป็นการเฉพาะเนี่ยมันก็ต้องชี้ชัดลงไปว่าญาติโยมที่ท่านถวายมาเนี่ยเป็นการถวายชี้ชัดให้กับพระรูปนี้โดยตรงจริงๆหรือว่าเป็นการกล่าวอ้างกันขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์และที่สำคัญเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากพอสมควรแล้วหลังจากที่มีการตอบโต้กันในโซเชียลมีเดียแล้วอะค่ะแบบนี้จะทำให้ทางด้านของคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปร้องตรวจสอบพระมหาไพวันหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าคะก็ต้องดูว่าท่านลาสิกขาไปแล้วท่านเอาทรัพย์สินอะไรของติดตัวท่านไปหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ณวันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับว่าท่านมีทรัพย์สินหรือไม่อย่างไรอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีไม่รู้นะฮะก็เลยวิงวอนว่าขอให้ท่านช่วยออกมาแถลงหน่อยเถอะว่าท่านมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับผมจะได้ติดตามไปนะฮะเพื่อนำกลับคืนมาสู่
วัดนะฮะนำกลับคืนมาสู่พระพุทธศาสนาต่อไปครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของการตรวจสอบอะค่ะจะเป็นการตรวจสอบในลักษณะไหนยังไงบ้างหรือเปล่าคะก็บอกแล้วไงว่าถ้าท่านมีทรัพย์สินแล้วท่านนำทรัพย์สินติดตัวท่านไปด้วยเนี่ยผมก็ต้องร้องให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่โดยตรงก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะดำเนินการทางคดีกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นลำดับขั้นต่อไปครับไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนและเพจ Normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะลุงสีแกจะโง่แล้วขยันแกจะโง่แล้วขยันหรือโง่แล้วอวดฉลาดคนเดียวอาตมาไม่มีปัญหานะแต่ทำไมช่องจุดจุดจุดคือมันก็มีคนไปกล่าวหาพระมหาสมปองพระมหาไพวันว่ามีเงินเก็บเป็น300ล้านเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีมีแต่หนี้สินถ้ามีจริงอ่ะ3ล้านเนี่ยก็ไปตั้งแต่แรกแล้วพูดเหมือนประชดประชันให้ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการเตรียมลาสิกขาของสพส.ก็คือพระมหาไพวันกับพระมหาสมปองพระมหาสมปองนั้นอีกไกลนะครับแต่ก็มีข้อท้วงติงจากพระพยอมกัลยาโณที่ออกมาบอกว่าระวังจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเป็นการวางกำหนดการที่นานเกินไปและมันจะทำให้เกิดการเสื่อมศรัทธาในลักษณะนั้นนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกก็2ปีนะฮะปี2566ที่พระมหาสมปองบอกเอาไว้ว่าเตรียมจะลาสิกขาแต่อีกไม่กี่วันนี้แหละครับภายในอาทิตย์นี้แหละครับของพระมหาไพวันที่เตรียมจะสึกและก่อนหน้านี้มันมีประเด็นไงว่าเอ๊ะพระมหาไพวันเนี่ยนะร่ำรวยหรือเปล่ามีสมบัติหรือเปล่าที่เตรียมจะขนออกจากกุฏิจนมีเรื่องกับสื่อดังนะจนประกาศว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีเดี๋ยวจะฟ้องก่อนที่จะเกิดการขอโทษขอป่วยกันไปก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะจบแล้วนะมันจะจบแล้วจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นนึงเรื่อง300ล้านเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูคนนี้ก่อนมาแล้วครับพี่สีคุณสีสุวรรณจันยาครับพี่สีมาแล้วครับนักร้องมืออาชีพนะออกมาโพสต์ซึ่งก็คงจะหมายถึงเนี่ยแหละพ.ส.ก็คือพระมหาไพวันเนี่ยแหละแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อตรงไปตรงมาบอกว่าทรัพย์สินของพ.ส.ที่ได้มาในขณะอยู่ในสมณเพศต้องตกเป็นของวัดเมื่อพระรูปนั้นลาสิกขาเว้นแต่จำหน่ายจ่ายโอนไปก่อนที่จะสละสมณเพศก็เหมือนกับว่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในองค์ความรู้ของตนเองว่าเนี่ยนะถ้าพ.ส.เนี่ยนะหรือหมายถึงพระมหาไพวันหรือเปล่าเนี่ยว่าถ้าจะสละสมณเพศเนี่ยทรัพย์สินที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยต้องตกเป็นของวัดนะคำว่าทรัพย์สินมันก็เป็นไปได้หมดนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าคิดว่าเป็นเงินทองของมีค่าอย่างเดียวพวกหนังสือพวกอะไรต่างๆนานาก็ต้องตกเป็นของวัดหมดคือก่อนหน้านี้พระมหาไพวันพูดในลักษณะที่ว่าเตรียมที่จะขนข้าวของเนี่ยออกจากกุฏิก็หารถขนส่งศรีสุวรรณออกมาพูดแบบนี้ก็หมายความว่าเฮ้ยไม่ได้ของนั้นตกเป็นของวัดนะแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่ามีองค์ความรู้หลังจากนั้นมีทนายคนหนึ่งครับทนายชื่อดังก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายเกิดผลบอกว่าศรีสุวรรณนี่มันกฎมั่วแล้วมันไม่ใช่กฎหมายทรัพย์สินของพระภิกษุก็เป็นของพระภิกษุรูปนั้นแม้ลาสิกขาไปแล้วส่วนจะตกเป็นของวัดได้ก็ต่อเมื่อพระมรณภาพและวัดรับมรดกเท่านั้นควรเลิกมั่วหรือว่าควรเลิกโหนก่อนดีครับก่อนกันดีครับพร้อมกับแนบกฎหมายมาเลยนะฮะบอกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1621623ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้นเว้นแต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างเสียชีวิตหรือโดยพินัยกรรมท
ทำพินัยกรรมได้ด้วยนะฮะพระภิกษุเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นของพระภิกษุยกเว้นแต่จะมรณภาพหรือได้ทำพินัยกรรมไว้เป็นอย่างอื่นแล้วก็บอกพี่สีนะฮะว่าควรที่จะเลิกมั่วได้แล้วคุณผู้ชมครับจนกระทั่งล่าสุดมาเลยครับโอ้โหพระมหาไพวันช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าถึงลูกถึงคนนะฮะเตรียมที่จะเป็นคารวาสธรรมดาละก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะในความเป็นสมณเพศมันก็มีกรอบนะมันก็มีกรอบที่เอ๊ะบางอย่างถ้าจะทำเหมือนคนธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมนักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะสละสมณเพศละก็ค่อนข้างรู้สึกว่าระยะหลังเนี่ยจะเข้มข้นถึงลูกถึงคนมากเป็นพิเศษเลยนะพระมหาภิวันก็ออกมาตอบโต้เลยครับบอกว่าลุงศรีแกจะโง่แล้วขยันแกจะโง่แล้วขยันหรือโง่แล้วอวดฉลาดคนเดียวอาตมาไม่มีปัญหานะแต่ทำไมช่องจุดๆๆอันนี้พระมหาไพวันพูดถึงสื่อโทรทัศน์อีกช่องเลยนะจะเรียกว่าเป็นสื่อเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในสื่อทีวีก็ได้นะแต่ทำไมช่องจุดๆๆต้องพลอยโง่พลอยบ้าพลอยบ้าจี้ตามลุงแกด้วยแล้วสื่อแบบนี้เหรอที่สังคมจะฝากความหวังเพื่อเทิงปัญญาอะไรด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ยกประมวลกฎหมายแพ่งและก็พาณิชย์มาตรา160 1623ในแบบเดียวกับที่คุณเกิดผลแก้วเกิดเนี่ยได้ระบุเอาไว้พร้อมกับติดปลอนะครับว่าเรียนกฎหมายมาเพื่อที่จะโง่ขนาดนี้เสียเวลาเรียนเพื่ออะไรเรียนกฎหมายมาเพื่อที่จะโง่ขนาดนี้เสียเวลาไปเพื่ออะไรคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันก็โหร้อนแรงมากและประเด็น300ล้านเนี่ยนะครับคือมันก็มีคนไปกล่าวหาพระมหาสมปองพระมหาไพวันว่ามีเงินเก็บเป็น300ล้านเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีมีแต่หนี้สินถ้ามีจริงอ่ะ3ล้านเนี่ยก็ไปตั้งแต่แรกแล้วพูดเหมือนประชดประชันแล้วก็บอกถึงขนาดที่ว่าพร้อมนะที่จะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้ดูเลยแต่ขอเปิดพร้อมกับผู้มีอำนาจนะสังคมจะได้ประโยชน์ผู้มีอำนาจไม่รู้ว่าหมายถึงใครหมายถึงคุณวิษณุก่อนหน้านี้หรือเปล่าหมายถึงพลเอกประยุทธ์แบบนี้หรือเปล่าคุณศรีสุวรรณไอ้คุณพระมหาไพวันพระมหาสุปองบอกยินดีเปิดเลยอยากดูมาดูมีแต่หนี้สินแต่ก็อยากเปิดพร้อมกับผู้บริหารบ้านเมืองซึ่งผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจะหมายถึงอย่างคุณวิษณุแบบนี้หรือเปล่าจะหมายถึงพลเอกประยุทธ์ที่มีประเด็นมาก่อนหน้านี้หรือไม่โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ขนาดยังเป็นสมณเพศอยู่นะแล้วถ้าหลังจากนี้นี่นะครับพระมหาไพวันเนี่ยนะมาเป็นคารวาสมาเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ต้องดูแรงปะทะนะการต่อสู้ของพระมหาไพวันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเอาละฮะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมเอามาฝากวันนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบและอยากสนับสนุนสื่อ Easy News Easy ยุคนสินค้าชุมชนต่างจังหวัดนี่เลยครับอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นหมูแดดเดียวนะฮะชุดละ250น้ำหนัก400กรัมหมูแดดเดียวทอดนี่ครับเราทอดเรียบร้อยนะครับถามว่าเคล็ดลับความอร่อยอยู่ไหนผมคงจะบอกได้แต่เพียงว่าผมตั้งใจทำมากโดยที่ไม่ได้คิดว่าเอามาทำแล้วเอามาขายคือเมื่อก่อนเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยกินข้าวกันบ่อยหมายถึงว่านัดตั้งวงนักสังสรรค์เนี่ยหนึ่งในเมนูที่เราทำกินกันเนี่ยนะฮะก็คือหมูแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านครับชุดละ250สนใจเพียงเอาว่าสนใจเข้ามาหรือในลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมครับในลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะระบบมันจะบันทึกเอาไว้หรือไม่ก็กล่องข้อความหรือที่เรียกว่าอะไรนะinbox นะครับกล่องข้อความ inbox เพจ easy ยุคนหรือว่า normal ยุคนก็ได้ชุดละ250บาทเคล็ดลับความอร่อย1มันเป็นหมูแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองน่านสูตรบ้านเกิดผมนะครับคนเมืองมันก็จะมีลักษณะของการทำกับข้าวแบบคนเหนือสไตล์ล้านนานะครับตอนนี้ที่น่านตอนนี้ที่สปันเนี่ยเขาดังมากนะเวลาพูดถึงเมืองน่านนะครับชุดละ250บาทนะชุดละ250บาทเคล็ดลับความอร่อยก็คือถ้าไม่อร่อยเนี่ยผมไม่ทำกินกันเองกับเพื่อนมานานหลายปีนะครับหลายปีเลยนะครับที่ผมทำกินกันเองกับเพื่อนแล้วมั่นใจในความอร่อยเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อของคนอื่นมาทานเลยเพราะนั้นเนี่ยผมกล้าการันตีว่าอร่อยมากชุดละ250บาทนะ250บาทสนใจก็พิมพ์เข้ามาสนใจเข้ามาหรือถ้าเป็นสายเนื้อครับเรามีทั้งหมูทั้งเนื้อแยกส่วนการผลิตการทำชัดเจนนะครับหรือถ้าเป็นสายเนื้อนี่เลยครับชุดละ295เนื้อจะ295เนื้อจะแพงกว่าเพราะว่าวัตถุดิบมันแพงกว่าอันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้เนื้อนะครับ
เนื้อนี่ก็โคตรอร่อยเลยนะครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองเหนือสูตรคนเมืองน่านและผมทำกินกันเองกับเพื่อนมาโอ้โหหลายปีครับจะว่ากันเป็น10ปียังได้เลยนะครับนะหลายปีมากๆจนคิดว่าเอ้ยเอามาทำขายดีกว่าเพราะว่าผมก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็อยากแบ่งปันสิ่งอร่อยเนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับประทานนะครับชุดละ295นะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือชัวร์สุดเข้าไปในลิงก์ไลน์สั่งในลิงก์ไลน์หรืออินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความจะเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าว Easy ยุคนสามารถแอดไลน์ Easy ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนและเพจ Normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะ ถึงก็ดูหนังสือพิมพ์ให้ดูในโทรทัศน์นะให้ใจนายกด้วยเวลาเขาว่าเราอะนะเขาว่าเราจะไปอ่านท่านจ้าดิฉันจะช่วยด่าให้ท่านค่ะต้องช่วยกันช่วยเหลือช่วยดูแลนะครับช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเรานะครับดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ท่านไทยนะพี่ป้าถ้าเขามาจากใจถ้าเขามานี้ลูกท่านนายกให้อยู่มั่นใจไปด้วยครับท่านนายกบอกว่าคิดถึงก็ดูหนังสือพิมพ์ให้ดูในโทรทัศน์นะให้ใจนายกด้วยเวลาเขาว่าเราอะนะเขาว่าเราจะไปอ่านท่านจะช่วยด่าให้ท่านจ้าดิฉันจะช่วยด่าให้ท่านค่ะว่ากันดีค่ะอยากให้ท่านเป็นนายกต่อไปค่ะแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทรัพย์สินทุกอย่างของพระเมื่อสึกออกไปแล้วก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวครับข้อกฎหมายค่อนข้างจะชัดเจนส่วนท่านศรีสุวรรณก็จะเป็นข้อกฎมั่วครับแต่ผมตีความของผมว่าถ้าทรัพย์สินนั้นได้มาในขณะที่คุณบวชเป็นพระคุณก็ต้องเอาคืนให้กับวัดนะครับให้กับพระพุทธศาสนาจะเอาไปใช้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ทรัพย์สินของผู้ที่มีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นบรรพชิตหรือฆราวาสถ้าได้ในขณะมีชีวิตอยู่ก็เป็นทรัพย์สินของผู้นั้นนะครับแม้บวชเป็นพระอยู่ก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระภิกษุรูปนั้นเมื่อลาสิกขาหรือสึกออกมาแล้วก็เป็นทรัพย์สินของพระ
รูปนั้นอยู่ดีซึ่งกฎหมายไม่ได้บอกว่าลาออกมาแล้วจะตกเป็นของวัดกรณีจะตกเป็นของวัดได้กรณีเดียวคือพระภิกษุมรณภาพหรือเสียชีวิตถึงวัดถึงจะได้รับมรดกในฐานะเป็นทาสตามกฎหมายดังนั้นการที่ศรีสวัสดิ์บอกว่าสึกออกมาแล้วต้องเป็นของวัดจึงเป็นการไม่แน่ใจว่าแกจะบิดเบือนข้อกฎหมายหรือแกจำผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการผิดหลักการของกฎหมายเลยก็คือพระที่สึกออกมาเป็นทรัพย์สินของพระแน่นอนไม่ใช่ของวัดจะเป็นของวัดได้ก็ต่อเมื่อพระมรณภาพในวัดก็รับไว้ในฐานะเป็นผู้รับตามกฎหมายในฐานะทายาทท่านเองครับถ้าท่านศรีสุวรรณตีความเป็นว่าเมื่อลาสิกขาไปเป็นของวัดมันตีความอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าใช้คำตอนท้ายๆของกฎหมายบอกว่าเว้นแต่พระจะจำหน่ายไปในระหว่างเป็นภิกษุหรือทำพิธีกรรมนั่นแปลว่ากฎหมายรับรองว่าเป็นของพระสิพระถึงจำหน่ายได้จะโอนยกให้คนอื่นก็ได้เสียในเวลานั้นจริงไหมครับแต่ต้องเป็นหลังจากที่มรณภาพใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะตกเป็นของวัดได้ก็ต่อเมื่อมรณภาพเมื่อกฎหมายตอนท้ายเขียนว่าเว้นแต่พระจะจำหน่ายจ่ายโอนไปในระหว่างที่เป็นสมณเพศอยู่หรือสิกขาหรือทำพิธีกรรมดังนั้นแต่ว่ากฎหมายรองรับว่าเป็นทรัพย์สินของพระส่วนตัวไม่ใช่ของวัดถ้าพระเอาไปจำหน่ายในขณะที่เป็นพระอยู่และกฎหมายไม่ได้เขียนอย่างนั้นถือว่าถ้าตีความว่าเป็นของวัดพระก็มีความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายว่าพระสามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็แปลว่าเป็นของพระถ้าไม่ใช่ของพระแล้วพระจะไปจำหน่ายได้ยังไงครับก็คือพระจะไปจำหน่ายได้ยังไงถ้าไปจำหน่ายก็เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ของวัดไปสิครับอย่างพวกเงินที่ญาติโยมถวายเนี่ยก็คือสามารถนำติดตัวออกไปได้ใช่หรือเปล่าคะทรัพย์สินทุกอย่างเลยครับทรัพย์สินทุกอย่างของพระเมื่อสึกออกไปแล้วก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวครับแล้วอย่างถ้าพระสงฆ์บางรูปอะค่ะที่แบบญาติโยมศรัทธามากๆเนี่ยอาจจะมีการถวายรถยนต์ถวายข้าวของเครื่องใช้ที่มีราคาแพงหรือว่าที่ดินที่มีมูลค่าสูงอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้สามารถนำกลับออกไปได้ใช่หรือเปล่าคะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าไม่มีกฎหมายห้ามไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับแปรรวมทั้งพรบ.สงฆ์ก็ไม่ห้ามกฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ไม่ได้ห้ามเลยนะครับว่าทรัพย์สินส่วนตัวของพระภิกษุรูปใดจะเอาออกไปไม่ได้หลังจากลาสิกขาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพระท่านจะนำไปใช้จ่ายเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะมูลค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เป็นไปตามสิทธิ์และเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วครับอยากให้ทนายสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยพระสงฆ์ที่ลาสิกขาสามารถนำทรัพย์สินที่ได้จากการถวายอย่างถูกต้องกับติดตัวออกไปได้ทั้งหมดใช่หรือไม่คะก็ยังยืนยันนะครับตามประมวลกฎหมายเนี่ยไม่มีกฎหมายฉบับใดห้ามพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับทรัพย์สินในขณะเป็นสมณเพศโดยการถวายจากญาติโยมเป็นส่วนตัวเมื่อลาสิกขาไปแล้วจะเอาออกไปไม่ได้เพราะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระรูปนั้นกฎหมายบัญญัติเพียงแต่ว่าถ้าพระมรณภาพในขณะที่จำพรรษาอยู่วัดใดวัดนั้นก็เป็นทายาทมีสิทธิ์รับมรดกเพียงเท่านั้นไม่ใช่แบบพอลาสิกขาต้องคืนแก่วัดเพราะว่าเป็นครับทรัพย์สินของพระดังนั้นข้อกฎหมายค่อนข้างจะชัดเจนส่วนท่านศรีสุวรรณน่าจะเป็นข้อกฎมั่วครับทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของใครหากได้ลาสิกขาไปนะครับกฎหมายเขียนไว้แต่เพียงว่าหากภิกษุนั้นมรณภาพหรือเสียชีวิตไปเนี่ยทรัพย์สินที่ได้มาในขณะที่บวชเป็นพระเนี่ยจะต้องตกไปแก่วัดเท่านั้นเองเนี่ยเว้นแต่มีข้อยกเว้นก็เว้นแต่ว่าในขณะที่พระหรือภิกษุนั้นเนี่ยได้จำหน่ายจ่ายโอนไปในขณะที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่หรือเขียนพินัยกรรมไว้เนี่ยทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกไปนะฮะตามเจตนารมณ์ของพระผู้นั้นนะฮะแต่เมื่อลาสิกขาไปแล้วทรัพย์สินยังมีอยู่นะฮะจะมากจะน้อยเพียงใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีกฎหมายมาตราไหนนะครับที่เขียนระบุว่าจะตกเป็นของพระหรือของวัดนะครับแต่ผมเนี่ยไว้ใต้วินิจฉัยในส่วนตัวของผมว่าเมื่อการได้มาซึ่งนะฮะทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยได้มาในขณะที่คุณผมภาคตาสาวพักนะครับผมเหลืองอยู่นะฮะใช้
จีวรนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการครองสมณเพศอยู่เนี่ยยันทรัพย์สินที่คุณได้มาในขณะเป็นพระเนี่ยนะฮะหากลาสิกขาไปเนี่ยก็ต้องคืนกลับไปสู่พุทธศาสนาก็คือให้ถวายคืนให้กับวัดที่ตัวเองสังกัดอยู่นั่นแหละนะครับเพื่อที่จะได้นำไปทนุบำรุงพระศาสนาต่อไปเมื่อคุณกลายเป็นคฤหัสถ์นะกลายเป็นบุคคลไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปส่อแสวงหาทรัพย์สินอื่นนะฮะหลังจากที่คุณลาสิกขาไปแล้วสิอย่าไปเอาทรัพย์สินในขณะที่คุณครองเพศบรรพชิตนะอยู่เนี่ยมาใช้ในขณะที่คุณเป็นคฤหัสถ์มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมนะครับนี่คือจุดยืนของผมญาติโยมเขาถวายพระมหาไพวันก็เพราะความเป็นพระของมหาไพวันใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าถ้าพระมหาไพวันลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์แล้วเนี่ยเป็นนายไพวันแล้วเนี่ยถามว่าจะมีคนไปถวายเงินให้ไหมก็ไม่มีก็ไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้ในนามความเป็นพระนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินในขณะที่เป็นพระเนี่ยมันก็ควรจะตกให้อยู่กับวัดเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้แต่กฎหมายจบกฎหมายเขาจึงเขียนว่าถ้าพระผู้นั้นครองสมณะอยู่จนมรณภาพเนี่ยทรัพย์สินก็จะตกเป็นของวัดโดยทันทีเว้นแต่ในมาตรา1624ว่าถ้าทรัพย์สินนั้นได้มาก่อนที่จะบวชเป็นพระก็ไม่ให้ตกมาเป็นของวัดนะให้ตกไปแก่ทายาทนะตามลำดับขั้น5 6ขั้นลงไปก็เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือในมาตราของ1623เนี่ยมันดูจะเข้ากับเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่ามีเรื่องของคำว่าเว้นแต่ทำพินัยกรรมหรือว่าจ่ายแจกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแล้วหรือเปล่าคะใช่ฮะก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวในขณะที่เป็นพระอ๋อนะครับก็คือยังยืนยันคุณศิริวัลยังยืนยันว่าในขณะที่เป็นพระเนี่ยคุณจะไปจำหน่ายจ่ายแจกจะไปถวายทานจะไปบริจาคหรือจะอะไรเนี่ยมันทำได้หมดนะฮะเพราะยังมีสถานะของความเป็นพระอยู่ไงนะฮะแต่ว่าถ้าคุณขาดจากความเป็นพระไปแล้วเนี่ยแล้วคุณบอกว่าทรัพย์สินอันนั้นอันนี้อันโน้นเป็นทรัพย์สินที่ฉันได้มาในขณะเป็นพระฉันจะต้องเอาคืนไปด้วยเนี่ยถามไม่ได้ไหมล่ะไม่รู้ถามหนูไม่รู้กฎหมายมันไม่ได้เขียนไว้ขนาดนั้นไงทุกคนก็มาตีความในส่วนที่มุมมองของตัวเองทั้งสิ้นทั้งนั้นแหละนะครับแต่ผมตีความของผมว่าถ้าทรัพย์สินนั้นได้มาในขณะที่คุณบวชเป็นพระคุณก็ต้องเอาคืนให้กับวัดนะครับให้กับพระพุทธศาสนาจะไปใช้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไม่ฉะนั้นมันก็จะนำไปสู่การไปหนีไปบวชเป็นพระเพื่อสั่งสมวัตถุปัจจัยแล้วพอมีเงินมีทองร่ำรวยมีทรัพย์สินสลึงคานเยอะแยะแล้วก็ลาสิกขาไปแล้วก็เอาทรัพย์สินเหล่านั้นติดตามตัวไปได้อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นการบ่อนทำลายพระศาสนามากกว่าแล้วในส่วนของการที่ทางด้านของนักกฎหมายหลายๆท่านแล้วก็ทางด้านของพระมหาไพวันเนี่ยที่มีการออกมาโพสต์ตอบโต้เนี่ยค่ะคุณศรีสุวรรณโกรธไหมคะในเรื่องนี้ค่ะไม่โกรธเป็นเรื่องปกติธรรมดาความเห็นทางกฎหมายสามารถมองเห็นกันได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะฮะมันมองกันได้ทั้งสิ้นเลยนะฮะประเทศเราเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายสารบัญญัตินะฮะการตีความก็ต้องตีความกันเป็นไปตามกฎหมายนะครับหากไม่มีกฎหมายใดเขียนไว้ก็ให้ตีความในกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดนะฮะแม้กฎหมายใกล้เคียงนะฮะที่สุดแล้วก็ไม่มีนะครับก็ให้ใช้จารีตประเพณีกันโดยทั่วไปแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ